หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของวิกและเมลินดาทั้งคู่แต่งงานอยู่กินด้วยกันจนมีทริกซี่เป็นพยานรักของพวกเขาวิกนั้นดูแลเมลินดาเป็นอย่างดีไม่ว่าเธอจะใช้ให้เขาไปหยิบอะไรสักอย่างเขาก็จะลุกไปจัดการให้อย่างเต็มใจหรือแม้กระทั่งการสวมรองเท้าให้เธอวิกก็ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องจริงๆแล้วอาจจะเรียกได้ว่าเมลินดาเนี่ยเปรียบเสมือนนางฟ้าในสายตาของวิกเลยก็ได้และในวันนี้ทั้งคู่ก็จะพากันไปงานปาร์ตี้ดูเผินๆก็เหมือนว่าทั้งคู่จะเป็นคู่รักที่รักกันมากแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าระหว่างที่อยู่ในงานพอเมลินดาเห็นโจเอลกำลังเดินเข้ามาเธอก็ลืมไปเลยว่าวิกสามีของเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยวิกมองภรรยาตัวเองเดินไปกอดทักทายกับโจเอลแถมยังควงแขนพากันไปด้านนอกของงานพอวิกเดินตามมาก็เห็นว่าเมลินดากำลังจูบอยู่กับโจเอลเธอไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของวิกเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงมั่งจนกระทั่งเพื่อนของวิกเดินมาแล้วเห็นว่าเมลินดากำลังละลิกละลีอยู่กับโจเอลเพื่อนก็เลยเตือนวิกด้วยความเป็นห่วงเพราะวิกตามใจเมลินดามากจนเกินไปและเขาก็อาจจะถูกเธอหลอกได้วิกนั้นรับรู้ถึงความเป็นห่วงที่เพื่อนมีให้แต่ตัวเขาเองก็รักเมลินดามากซะเหลือเกินต่อมาโจเอลก็ได้เดินมาหาวิกในขณะที่เขาอยู่คนเดียวโจเอลพูดขอบคุณวิกว่าวิกใจกว้างมากที่ยอมให้เขาคบกับเมลินดาด้วยวิกก็เลยถามโจเอลว่าเขาย้ายมาอยู่แถวนี้นานแล้วพอจะรู้จักผู้ชายที่ชื่อมาตินบ้างหรือเปล่าโจเอลก็บอกว่าเขารู้จักแต่ว่าตอนนี้มาตินได้หายตัวไปอย่างลึกลับวิกก็เลยบอกว่ามาตินก็เคยมาหาเมลินดาอยู่บ่อยๆแล้วทั้งคู่ก็เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันนั่นแหละโจเอลก็เลยพูดดักคอขึ้นมาว่าวิกต้องการจะสื่อว่าที่มาเตนหายตัวไปเพราะวิกเป็นคนทำอย่างนั้นหรือเปล่าวิกก็เลยไม่พูดอ้อมค้อมนะครับเขาบอกไปว่าเขาเป็นคนฆ่ามาเตนเองพอโจเอลได้ฟังแบบนั้นเขาก็มีสีหน้าหวาดกลัวขึ้นมาแต่ปากก็บอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกวิกก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่นายละกันก่อนที่เขาจะเดินยิ้มออกไปสักพักเมลินดาก็เดินไปหาโจเอลโจเอลก็บอกกับเธอว่าเขาขอตัวกลับบ้านก่อนนั่นก็เลยทำให้เรารู้เลยนะครับว่าโจเอลกลัวกับคำพูดที่วิกบอกมาจากนั้นพอวิกและเมลินดากลับบ้านเมลินดาก็เลยเค้นถามวิกว่าเขาได้ไปพูดอะไรกับโจเอลหรือเปล่าเพราะว่าโจเอลมีทีท่าที่เปลี่ยนไปกับเธอวิกก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยในคืนนั้นหลังจากกลับมาถึงบ้านวิกก็ดูแลเมลินดาเหมือนเคยคอยถอดเสื้อผ้าให้เธอแล้วจู่ๆเมลินดาก็ถามวิกว่าเขาชอบเธอที่เธอฉลาดใช่ไหมวิกก็ตอบว่าใช่ใครๆก็ต้องชอบคนที่ฉลาดอยู่แล้วเมลินดาก็เลยบอกว่าเธอชอบโจเอลถึงแม้ว่าเขาจะออกซื่อบื้อไปหน่อยแต่เวลาที่เธออยู่กับเขามันทำให้เธอมีอารมณ์อย่างบอกไม่ถูกแล้วเมลินดาก็ได้ให้วิกออกไปจากห้องนอนของเธอได้แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งคู่ถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาและมีลูกด้วยกันแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่ได้นอนด้วยกันเมลินดาทำตัวเหมือนกับไม่แคร์วิกแต่วิกก็ยังปฏิบัติกับเธอราวกับว่าเธอเป็นนางฟ้าแล้วพอวิกออกจากห้องมาแล้วเขาก็มาเล่นกับหอยทากสัตว์เลี้ยงที่เขารักมากๆเพราะมันช่วยให้เขาคลายเหงาได้เป็นอย่างดีต่อมาโจเอลก็จะย้ายบ้านหนีนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าวิกจะมาตามฆ่าเขาอีกคนเมลินดาก็เลยมาต่อว่าวิกและสั่งให้เขาไปขอโทษโจเอลด้วยซึ่งเธอก็จะชวนโจเอลมากินข้าวที่บ้านถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่วิกจะต้องมาขอโทษผู้ชายที่เข้ามายุ่งกับภรรยาของเขาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเธอก็มีสามีอยู่แล้วแต่วิกก็ยอมทำตามคำสั่งของเมลินดาแล้วพอโจเอลมาถึงบ้านเมลินดาก็ให้วิกพาทิกซี่ลูกสาวตัวน้อยไปนอนแล้วก็ให้ไปอ่านนิทานให้ลูกฟังด้วยเมลินดาต้องการจะอยู่กับโจเอลแค่2-2ถึงแม้ว่าวิกอยากจะนั่งอยู่ต่อหน้าคนทั้งคู่แต่เขาก็ต้องยอมพาทิกซี่ขึ้นไปนอนอยู่ดีในระหว่างที่วิกอ่านนิทานให้ลูกฟังอยู่ๆทิกซี่ก็พูดขึ้นมาว่าเธอไม่ชอบเลยที่แม่ต้องทำท่าทีแปลกๆเวลาอยู่กับคนอื่นและเธอก็ไม่ชอบโจเอลมากๆเลยด้วยและพอทิกซี่หลับไปแล้วนะครับวิกก็ต้องมาเห็นภาพภรรยาของตัวเองกำลังนัวเนียอยู่กับโจเอลวิกก็เลยแกล้งทำจานหล่นเสียงดังเมลินดาก็เลยเดินมาหาวิกแล้วบอกให้วิกเดินไปขอโทษโจเอลได้แล้วที่วันนั้นวิกดันไปพูดขู่ว่าเป็นคนฆ่ามาตินทำให้โจเอลต้องผวาซึ่งเธอจะปล่อยให้วิกกับโจเอลอยู่กันตามลำพังแต่พอวิกเดินไปถึงเขาไม่ยอมขอโทษแถมยังบอกด้วยว่ามาตินถูกเขาใช้ค้อนทุบหัวจากนั้นวิกก็เรียกรถมารับโจเอลให้กลับบ้านไปวันต่อมาวิกก็ได้พาครอบครัวมางานเลี้ยงพวกเขาได้รู้จักกับดอนเพื่อนบ้านคนใหม่ที่มีอาชีพเป็นนักเขียนส่วนภรรยาของดอนก็มีชื่อว่าเคลลี่วิกก็เลยแนะนำตัวบ้างแต่ว่าดอนนะครับก็ไม่ค่อยโอเคกับวิกสักเท่าไหร่พวกเขาเพิ่งได้ฟังจากโจเอลมาว่าวิกอยากเป็นคนฆ่ามาตินและดอนก็เชื่อเรื่องนี้ซะด้วยแต่เพื่อนๆของวิกพากันหัวเราะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องขำๆกันเท่านั้นสักพักเคลลี่ภรรยาของดอนก็ได้มาเต้นรำกับวิกเพื่อนๆของวิกที่เห็นว่าเขากำลังมี
ความสุขก็แอบแซวกันนิดๆพอไม่คิดว่าวิกจะเต้นรำเป็นแต่พอมาลินดามาเห็นเข้าก็เกิดอาการหึงนะครับแล้วในคืนนั้นเมลินดาก็ได้มีเซ็กกับวิกอย่างเล่าร้อนถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวต่อมาทางธนาคารก็โทรมาหาวิกบอกว่าเมลินดาน่ะใช้เงินไปเยอะจนเงินในบัญชีไม่พอขึ้นเช็คแล้ววิกก็เลยถามว่าเมลินดาน่ะเขียนเช็คให้ใครไปบ้างธนาคารก็บอกว่าเมลินดาเขียนเช็คให้ชาวเดอร์ไลน์เป็นจำนวนเงินสูงถึง $3,000ซึ่งเงินจำนวนนี้เธอน่าจะจ่ายเป็นค่าเรียนเปียโนจากนั้นวิกก็เลยออกตามมาหาชาวนะครับจนรู้ว่าชาวนั้นเล่นดนตรีประจำอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งวิกก็เลยไปที่นั่นแล้วมันก็บังเอิญซะเหลือเกินที่เขาไปเจอเมลินดาอยู่ที่นั่นด้วยดูท่าทางภรรยาของเขาก็จะละลิกละลีมากเป็นพิเศษเมื่ออยู่ใกล้ๆกับชาววิกเห็นแบบนั้นเขาก็โกรธมากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรวู่วามลงไปเขากลับมาที่บ้านแล้วก็ได้ดูข่าวว่ามีคนพบศพของมาตินแล้วร่างของเขาถูกฝังอยู่ในป่าสภาพศพของเขาถูกยิงตายและในคืนนั้นเมลินดากลับบ้านดึกเธอเมามากวิกก็เลยเล่าให้เธอฟังเรื่องที่มีคนพบศพมาตินและตำรวจก็จับคนร้ายได้แล้วด้วยแต่สีหน้าของเมลินดาเหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่วิกเพิ่งบอกเธอเลยแล้ววันต่อมาวิกก็ได้พาทิกซี่ไปรับสุนัขมาเลี้ยงขณะที่ขับรถกลับบ้านสายตาของวิกก็ดันมองเห็นชาวหนุ่มนักเปียโนคนเมื่อคืนนี้พอดีชาวถือดอกไม้ช่อใหญ่ออกมาจากร้านขายดอกไม้และในเย็นวันนั้นวิกก็เห็นว่าช่อดอกไม้ช่อนั้นถูกจัดใส่ในจักรันดอกไม้ที่บ้านวิกนั้นไม่พอใจมากนะครับก็เลยหยิบดอกไม้ไปทิ้งถังขยะส่วนเมลินดาเธอก็กำลังโนเนียอยู่กับชาวปล่อยให้วิกดูแลหอยทากของเขาอย่างเหงาๆซึ่งวิกก็ไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขาอ่ะกำลังทำงามหน้าอยู่ในตอนนี้พอตอนเช้าวิกตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเมลินดาเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนนี้เขานั่งรอจนเธอกลับเมลินดาก็ได้ทะเลาะกับวิกอย่างรุนแรงเธอพูดเป็นในๆให้เขารู้ด้วยว่าเมื่อคืนอ่ะเธอไปมีอะไรกับชาวมาและที่สำคัญเมลินดาก็มั่นใจในตัวเองมากว่ายังไงก็ตามวิกก็จะไม่ยอมเลิกกับเธอแน่ๆแล้ววันต่อมาก็มีงานเลี้ยงอีกแล้วทุกคนต่างออกมาเล่นกิจกรรมแล้วก็ดื่มกันเมลินดาก็ได้พาชาวมาด้วยแถมยังแนะนำให้วิกรู้จักอีกถึงแม้ว่าวิกจะไม่พอใจแต่เขาก็ต้องเก็บอารมณ์เอาไว้นะครับและในคืนนั้นวิกก็เห็นพวกเขาเดินออกมาจากห้องด้วยกันภาพที่เห็นมันทำให้วิกเจ็บปวดมากเขาแทบเดินลงบันไดไม่ไหววิกต้องมานั่งทนดูภรรยาของตัวเองนัวเนียกับชายอื่นในสระว่ายน้ำสีหน้าของเขาเริ่มตึงเครียดมากขึ้นขณะนั้นเองฝนมันก็ได้ตกลงมาพอดีแล้วก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาเรียกมาลินดาให้ไปช่วยทำคุกกี้ปล่อยให้บริเวณสระน้ำเหลือเพียงแค่ชาวกับวิกเพียง2คนเท่านั้นผ่านไปสักพักวิกก็เดินกลับเข้ามาในงานเพื่อมากินคุกกี้และสนุกกับเพื่อนๆต่อส่วนเมลินดาก็กำลังมองหาชาวแล้วเธอก็ได้ร้องกรี๊ดออกมาเพราะเธอเห็นร่างของชาวอยู่ในสระว่ายน้ำทุกคนต่างพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะครับเมลินดาโวยวายใส่วิกหาว่าเขาไม่เต็มใจช่วยชาวเธอร้องไห้อย่างคนเสียสติจากนั้นพวกนักสืบก็มาถึงแล้วก็สอบสวนทุกคนในที่เกิดเหตุเมลินดาโวยวายแล้วก็บอกว่าวิกเป็นคนฆ่าชาวเธอไม่คิดจะปกป้องสามีตัวเองเลยแต่ในเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกได้ว่าวิกเป็นคนฆ่าพวกนักสืบก็พากันกลับพวกเพื่อนๆของวิกต่างรู้สึกว่าเมลินดาเห็นผู้ชายอื่นสำคัญกว่าสามีของตัวเองระหว่างที่วิกและเมลินดากลับบ้านเมลินดานั่งร้องไห้ไปตลอดทางเธอทุบตีเขาและด่าเขาว่าไอ้ชั่วด้วยหลังจากวันนั้นวิกก็เดินมาหาเมลินดาที่กำลังนั่งซึมอยู่เขาถามเธอว่าเธอต้องการจะหย่ากับเขาไหมถ้าเธอคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าชาวจริงๆแล้วเธอไม่กลัวเขาเหรอเมลินดาก็ตอบเต็มปากเลยว่าเธอไม่กลัวเขาหรอกเพราะเธอรู้ว่าเขาฆ่าคนอื่นก็เพื่อเธอหลายวันต่อมาวิกก็ได้ปั่นจักรยานออกมาข้างนอกแล้วจู่ๆเขาก็นึกไปถึงคืนที่เขาจับชาวกดน้ำจนตายในสระวิกเจ็บปวดมากกับสิ่งที่เขาทำลงไปในหัวของเขามันนึกถึงตอนที่ชาวกับเมลินดาร่วมรักกันแล้วตอนนั้นเองวิกก็รู้สึกว่ามีคนกำลังขับรถตามเขาอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจากนั้นวิกก็ได้ไปหาทิกซี่ที่โรงเรียนแต่เคลลี่ภรรยาของดอนก็มารอเขาที่นี่เธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอไม่โอเคมากๆที่ดอนสามีของเธอพยายามลากเรื่องราวประติดประต่อว่าวิกเป็นคนฆ่าชาววิกก็เลยบอกกับเคลลี่ว่าเขาเข้าใจดอนแถมยังเชิญคนทั้งคู่ให้มากินข้าวเย็นที่บ้านของเขาด้วยกันและเย็นนั้นดอนกับเคลลี่ก็มาจริงๆนะครับวิกก็ได้พาดอนมาดูหอยทากที่เขาเลี้ยงไว้จากนั้นวิกก็บอกกับดอนว่าอย่าเที่ยวไปพูดว่าเขาเป็นคนฆ่าชาวเพราะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยนอกจากจะทำให้ภาพลักษณ์ของดอนและเคลลี่แย่ลงด้วยดอนก็เลยถามวิกว่าเขายอมไปเข้าเครื่องจับเท็จไหมวิกก็ตอบกลับทันทีว่าจัดมาได้เลย
และพอผ่านไปไม่นานวิกก็เห็นเมลินดานั่งทานข้าวอยู่กับเดวิดนักจิตบำบัดที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่วิกก็เลยเดินตรงดิ่งเข้าไปร่วมโต๊ะด้วยเขาสังเกตอะไรบางอย่างได้จากเดวิดเพราะก่อนหน้าที่เขาจะมาร่วมโต๊ะวิกจำรถของเดวิดได้ว่ารถคันนี้คือรถที่ขับตามเขามาและเขาก็ส่องดูในรถเห็นว่ามีกล้องถ่ายรูปอยู่ด้วยหลังจากที่วิกเดินแยกตัวออกมาเขาก็ไปที่บ้านของดอนตอนนั้นดอนกำลังกินข้าวอยู่กับเคลลี่และลูกสาววิกพูดต่อหน้าเคลลี่ว่าดอนแอบจ้างนักสืบให้มาคอยติดตามเขาเพราะเขาได้เช็คกับทางธนาคารมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีหลักฐานการโอนเงินที่เมลินดาโอนเงินเข้าบัญชีให้ดอนด้วยเคลลี่ได้ฟังแบบนั้นก็หัวเสียมากนะครับเธอไม่คิดว่าดอนจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านได้มากถึงขนาดนี้พอวิกกลับไปแล้วเคลลี่กับดอนก็ทะเลาะกันต่อและความรักสนุกของเมลินดาก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะวันหนึ่งวิกได้แอบสะกดรอยตามเมลินดาไปก็เห็นว่าเธอไปเจอผู้ชายคนนึงแล้วก็กอดกันอย่างสนิทสนมจากนั้นเมลินดาก็ได้ไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วในคืนนั้นเองเหมือนกันวิกก็แอบได้ยินภรรยากำลังแอบคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่เธอพูดเกี่ยวกับประเทศบราซิลเหมือนกับว่าเธอต้องการจะหนีเขาไปแถมเมลินดายังบอกรักคนที่ปลายสายอีกด้วยและไม่นานเกินรอนะครับชายคนนั้นก็มาหาวิกที่บ้านเขาแนะนำตัวว่าชื่อโทนี่และเป็นเพื่อนเก่าของเมลินดาและพอเมลินดาเดินมาเธอก็รีบวิ่งเข้าไปกอดโทนี่แถมยังพูดต่อหน้าวิกด้วยว่าโทนี่น่ะเป็นชายชาวอเมริกันคนแรกที่เธอมีอะไรด้วยเธอพูดได้อย่างไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นส่วนวิกเขาก็ต้องปั้นหน้ายิ้มตลอดเวลาทั้งที่ในใจของเขากำลังร้องไห้เมลินดาทั้งดื่มและเต้นอยู่กับโทนี่ส่วนวิกก็ต้องมาเก็บจานชามไปล้างเขาเก็บความคับแค้นไว้ในใจนั่นก็เลยทำให้วันถัดมาวิกตัดสินใจขับรถมารับโทนี่วิกบอกกับโทนี่ว่าเมลินดาต้องการให้เขามารับโทนี่ไปที่ช่องเขาเธออยากให้โทนี่มาดูพื้นที่ในป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะในการก่อสร้างมากๆเผื่อว่าโทนี่น่าสนใจผมลืมบอกไปนะครับว่าโทนี่เขามีอาชีพเป็นวิศวกรก่อสร้างโทนี่ก็เลยขึ้นรถมากับวิกวิกขับรถเข้ามาในป่าเขาขับรถด้วยความเร็วมากจนโทนี่เริ่มกลัวโทนี่ก็เลยหยิบโทรศัพท์ตั้งใจจะโทรหาเมลินดาแต่ปรากฏว่าในป่านั้นมันไม่มีสัญญาณแล้วจู่ๆวิกก็ได้จอดรถแล้วบอกว่าสถานที่นี้แหละที่เขาเคยปั่นจักรยานมาเดทกับเมลินดาแล้วจังหวะที่โทนี่เผลอวิกก็ได้ใช้ก้อนหินปาใส่โทนี่จนเสียหลักตกลงไปที่ป่าด้านล่างซึ่งอยู่ใกล้กับริมน้ำวิกตามลงไปดูให้แน่ใจว่าโทนี่ได้ตายสนิทแล้วจริงๆวิกลากศพของเขาลงไปในน้ำแล้วก็ใช้หินถ่วงเอาไว้จากนั้นก็ได้ขับรถออกมาจากจุดนั้นด้วยสีหน้าที่มีความสุขแล้วพอวิกกลับมาถึงบ้านก็เห็นเมลินดากับลูกกำลังนอนเล่นกันอยู่และนึกยังไงไม่รู้นะครับเมลินดาเกิดอยากชวนวิกและทิกซี่ไปที่ช่องเขาซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ๆกับที่โทนี่เพิ่งเสียชีวิตไปพอไปถึงวิกกับเมลินดาก็จูจีกันวิกเก็บรูปของเมลินดาไว้มากมายเขาทำเป็นอัลบั้มให้เธอดูเมลินดาเห็นก็ยิ้มชอบใจตอนนั้นเองทิกซี่ได้ตะโกนอยู่ไม่ไกลวิกก็เลยวิ่งไปดูเห็นทิกซี่อยู่ใกล้ริมน้ำเขารีบพาลูกเดินออกมาจากจุดนั้นทันทีเพราะว่าวิกเห็นศพของโทนี่อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นแล้วคืนนั้นอยู่ๆเมลินดาก็ชวนวิกมานอนที่ห้องของเธอแต่เมลินดาก็ร้องไห้วิกเช็ดน้ำตาให้เธอเมลินดาก็บอกรักเขาทั้งคู่ก็เลยมีอะไรกันในคืนนั้นพอตอนเช้าวิกก็ได้ปั่นจักรยานออกมาข้างนอกเมลินดาเดินมาหาเขาในห้องที่เขาเลี้ยงหอยทากแต่ว่าตอนนั้นเองเธอก็ได้เห็นกระเป๋าตังค์ของใครบางคนอยู่ในกล่องแล้วเธอก็เห็นว่ามันเป็นกระเป๋าสตางค์ของโทนี่นั่นเองส่วนวิกเขาปั่นจักรยานมาที่บริเวณช่องเขาและรีบใช้ไม้กดศพของโทนี่ให้จมน้ำตอนนั้นเองดอนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับเขาถามวิกว่ามาทำอะไรที่นี่วิกก็ตอบไปว่าเขาจะมาเอาผ้าพันคอของเมลินดาที่ลืมเอาไว้แต่จู่ๆมือของโทนี่ก็โผล่เหนือน้ำขึ้นมาดอนเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีตาเหลือกเขาตกใจมากวิกพยายามวิ่งตามดอนไปแต่ดอนก็ขับรถออกไปแล้วดอนบอกว่าเขาจะเอาตำรวจมาลากคอวิกเข้าคุกให้ได้วิกปั่นจักรยานตามไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่เมลินดาเธอเก็บข้าวเก็บของกับว่าจะพาทิกซี่หนีออกไปจากที่นี่แต่ทิกซี่กลับเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปทิ้งลงสระว่ายน้ำเด็กน้อยไม่อยากจะจากบ้านหลังนี้ไปส่วนดอนเขาก็ขับรถมาด้วยความรวดเร็วจนรถได้เสียหลักพุ่งตกเหวไปดอนตายคาที่วิกก็เลยไม่จำเป็นต้องปิดปากใครอีกแล้วเขาปั่นจักรยานกลับมาบ้านตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งเมลินดารอเขาอยู่ที่บันไดเธอไม่ได้ว่าอะไรเขาเธอบอกแค่ว่าเธอเจอโทนี่แล้วจากนั้นเมลินดาก็ได้เอาข้าวของของโทนี่มาเผาทิ้งแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงวิกนั้นเป็นสามีที่ดีมากๆคอยดูแลเมลินดาทุกอย่างแต่ด้วยความที่เมลินดาเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอชอบเช็คเรตติ้งตัวเองและมองว่าวิกเป็นของตายเธอก็เลยมองไม่เห็นคุณค่าความรักที่เขามีให้
แถมยังไปหาเศษหาเลยกับคนอื่นไปทั่วส่วนวิกก็ความรักบังตาความรักที่เขามีต่อเมลินดาทำให้เขายอมฆ่าผู้ชายทุกคนที่เข้ามาวนเวียนในชีวิตของเธออย่างเลือดเย็นตอนจบของเรื่องเมลินดาน่าจะตระหนักรู้แล้วว่าบรรดาเหล่าผู้ชายที่ตายไปด้วยฝีมือของวิกนั้นต้นเหตุมันมาจากตัวของเธอเองที่ทำให้วิกต้องกลายเป็นฆาตกรนั่นก็เลยทำให้ตอนจบของหนังเธอไม่ได้กล่าวโทษวิกเธอเลือกที่จะเผาทำลายหลักฐานของโทนี่ทิ้งและก็ไม่พูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกเลยแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.4 คะแนนหนังได้เปิดตัวมาที่ชายหญิงคู่หนึ่งนะครับทั้งสองคนกำลังมีอะไรกันฝ่ายหญิงนั้นชื่อเอมิลี่ส่วนฝ่ายชายนั้นชื่อว่าเดวิดทั้งสองคนนั้นแอบคบกันนะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นมีสามีอยู่แล้วและวันนี้ก่อนที่เอมิลี่จะออกจากห้องของเดวิดมาเธอได้ลืมแหวนแต่งงานเอาไว้ที่ห้องของเขาและเมื่อเอมิลี่กลับมาถึงบ้านสามีของเขาก็ได้รออยู่สามีของเอมิลี่เขามีชื่อว่าสตีเฟนนะครับสตีเฟนเป็นนักธุรกิจหนุ่มและวันนี้ทั้งสองคนก็จะไปงานนิทรรศการภาพวาดเมื่อมาถึงงานสตีเฟนก็ได้คุยกับเพื่อนๆของเขาเอมิลี่จึงขอปลีกตัวไปหาอะไรดื่มระหว่างทางที่กำลังจะเดินไปเอมิลี่ก็มองไปที่เดวิดเดวิดเขาก็มาที่งานยินดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดวิดเขาเป็นจิตรกรเหมือนกันเขาก็เอางานของเขามาแสดงโชว์ที่งานนี้เอมิลี่ส่งสายตาบอกว่าอย่าเพิ่งเดินเข้ามาเพราะว่าสตีเฟนอยู่ข้างหลังสักพักทั้งสองคนก็แอบหลบไปคุยกันเดวิดจึงถามไปว่าไหนคุณบอกว่าเขาจะไม่มาเอมิลี่ก็เลยตอบไปว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วฉันโทรบอกคุณไม่ทันแต่ว่าระหว่างที่สองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นสตีเฟนก็ได้แอบมาข้างหลังแล้วก็บอกว่าผมคลาดสายตาจากภรรยาแค่30วินาทีเองแล้วเขาก็มาแอบอยู่กับชายหนุ่มเอมิลี่ก็เลยแนะนำให้ชายทั้งสองคนได้รู้จักกันแล้วก็บอกว่าเดวิดเขาเป็นศิลปินเขาเป็นจิตรกรที่เก่งมากสตีเฟนเลยบอกไปว่าถ้าคุณเก่งอย่างที่ภรรยาผมบอกจริงผมจะแนะนำเพื่อนๆของผมให้มาซื้อภาพของคุณไปพอคุยกันไปได้สักพักสตีเฟนก็บอกไปว่าชักอยากจะเห็นผลงานของเดวิดจริงๆเข้าแล้วสิวันหลังเรานัดกันดีไหมแล้วก็หันไปถามทางเอมิลี่ว่าคุณมีเบอร์เธอของเดวิดแล้วใช่ไหมเอมิลี่ก็ตอบไปว่ายังไม่มีตอนนั้นเดวิดก็เลยตอบขึ้นมาแทนว่าติดต่อผมผ่านทางแกลเลอรี่ก็ได้ครับตอนนี้ทุกคำถามของสตีเฟนเหมือนจะจับผิดว่าทั้งสองคนนี้เขารู้จักสนิทสนมกันมากแค่ไหนวันรุ่งขึ้นเอมิลี่เธอก็ได้ไปหาเดวิดที่ห้องของเขาอีกขณะที่ทั้งสองคนกำลังนอนอยู่บนเตียงก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วมันก็มีข้อความฝากไว้ว่านี่ผมสตีเฟนเองนะวันนี้ผมเลิกงานเร็วผมว่าจะไปหาคุณหน่อยอยากจะเห็นผลงานของคุณแล้วถ้าคุณว่างช่วยโทรกลับมาหาผมด้วยแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรเอาไว้หลังจากนั้นเอมิลี่ก็เลยถามว่าคุณจะเอายังไงคุณจะโทรกลับไปหาเขาหรือเปล่าเดวิดก็เลยตอบไปว่าผมต้องโทรกลับไปสิถ้าไม่โทรไปเขาจะสงสัยเอมิลี่ก็เลยเตือนไปว่าเดวิดคุณกำลังเล่นกับไฟอยู่นะแล้วเย็นนั้นเดวิดกับสตีเฟนก็ได้มาเจอกันนะครับเขามาเจอกันที่บาร์แล้วเดวิดก็ได้พาสตีเฟนไปที่ห้องของเขาเพื่อจะมาดูผลงานเมื่อมาถึงที่ห้องสตีเฟนก็ได้เดินดูผลงานไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็มานั่งลงที่เตียงขณะนั้นเดวิดก็ได้เหลือไปเห็นแหวนแต่งงานที่เอมิลี่ลืมเอาไว้แต่ว่าสตีเฟนมองไม่เห็นแล้วเดวิดก็ถามขึ้นว่าที่คุณมาวันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าสตีเฟนก็เลยตอบไปว่ามีสิก็เรื่องที่นายฟันเมียฉันไงเดวิดก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่เราทั้งสองคนรักกันสตีเฟนเลยบอกไปว่าอย่ามาโกหกฉันฉันรู้กรรมพืชของนายดีและนายก็ไม่ได้เจอเมียฉันโดยบังเอิญฉันรู้ว่านายเคยติดคุกมาก่อนติดมาแล้ว6ปีวิชาการวาดรูปนายก็เรียนมาจากในคุกนั่นเองและที่สำคัญนายก็เพิ่งโกงเงินของแม่ไม้ในซานฟานมานายไปหลอกให้เธอหลงรักแล้วนายก็จากมาพร้อมกับเงินของเธอชื่อจริงของนายก็ไม่ใช่เดวิดนายชื่อวินสตันและครั้งนี้นายหวังสูงไปหน่อยที่จะมาเอาเมียฉันเป็นรางวัลฉันให้นายเลือกเอาว่าจะให้ฉันบอกเอมิลี่ว่าที่แท้จริงแล้วนายเป็นใครหรือจะรับงานของฉันค่าจ้างนั้น $500,000เดวิดเลยถามไปว่าจะให้ไปทำอะไรสตีเฟนก็เลยบอกไปว่าให้ไปฆ่าเมียฉันให้ฆ่าเอมิลี่ 100,000 เหรียญจะจ่ายให้ตอนนี้และอีก 400,000 หลังจากงานเสร็จถ้านายนำเรื่องนี้ไปบอกใครประวัติของนายในอดีตจะถูกส่งไปให้ตำรวจถ้าตัดสินใจได้แล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงให้ไปหาฉันที่บ้านฉันแน่ใจว่านายรู้ว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหนหลังจากลงมาจากห้องของเดวิดแล้วสตีเฟนก็ได้ไปที่ตู้จดหมายนะครับ
เขาได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองพร้อมกับรูปถ่ายของเอมิลี่และเดวิดที่เขาได้แอบถ่ายเอาไว้โดยส่งไปให้ตัวของเขาเองคืนนั้นเอมิลี่ก็ได้ไปปรึกษากับเพื่อนว่าเธออยากจะหย่ากับสตีเฟนแล้วมาอยู่กับเดวิดนั่นเลยทำให้เพื่อนของเธอสังเกตว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมใส่แหวนแต่งงานมามันเลยทำให้เอมิลี่นึกขึ้นได้ว่าเธอได้ลืมแหวนไว้ที่ห้องของเดวิดนั่นเองเมื่อเอมิลี่กลับมาถึงบ้านสตีเฟนก็ได้บอกว่าวันนี้เขาไปเจอเดวิดมาและเขาสนใจงานของเดวิดจึงให้ข้อเสนอเขาไปเอมิลี่ก็เลยถามว่าแล้วเดวิดตกลงว่ายังไงสตีเฟนเลยบอกไปว่าผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าปฏิเสธแน่นอนเช้าวันต่อมาตอนเที่ยงเดวิดก็ได้มาเจอกับสตีเฟนตามที่ได้นัดกันเอาไว้จากนั้นเขาก็ได้อธิบายแผนการว่าจะให้ฆ่าเอมิลี่ยังไงโดยให้ลงมือพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ตอน20:00เขาจะออกไปเล่นไพ่ที่สโมสรเป็นประจำประตูลงรถจะเปิดให้นายแอบเข้ามาทางนั้นแล้วขึ้นบันไดมาที่ทางด้านหลังฉันจะฉกกุญแจของเอมิลี่มาไว้ก่อนที่จะออกไปแล้วเอามาซ่อนไว้ในกล่องแล้วเอามาวางไว้หลังท่อน้ำให้นายมาเอากุญแจแล้วไขเข้าประตูทางด้านหลังเข้ามาแล้วให้ไปรอที่ห้องครัวจากนั้นตอน20:00ฉันจะโทรเข้ามาเธอจะมารับโทรศัพท์ในห้องครัวแล้วนายก็จัดการเธอซะหลังจากนั้นก็ให้ไปรื้อค้นของในห้องให้ดูเหมือนว่ามีขโมยบุกขึ้นบ้านจากนั้นก็ให้กลับไปทางเก่าเอากุญแจซ่อนไว้ที่หลังท่อน้ำเหมือนเดิมเมื่อทั้งสองคนคุยกันจนเข้าใจแผนการดีแล้วสตีเฟนก็ได้ไปหยิบเงินจากในตู้เซฟมาให้เดวิด100,000 เหรียญจากนั้นสตีเฟนก็ได้ไปทำเซอร์ไพรส์เอมิลี่นะครับโดยไปหาเธอแล้วบอกว่าอยากจะไปทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วสตีเฟนก็สังเกตเห็นว่าเอมิลี่นั้นไม่ได้ใส่แหวนแต่งงานเลยถามไปว่าแหวนหายไปไหนเอมิลี่ก็เลยบอกไปว่าเพชรที่อยู่ในแหวนมันหลุดไปเม็ดหนึ่งเธอเอาไปซ่อมพรุ่งนี้คงจะซ่อมเสร็จสตีเฟนก็เลยพูดหยอกไปว่าแล้วถ้าไม่มีพรุ่งนี้ล่ะเอมิลี่ก็ได้แต่งนิ่งเงียบไปคืนนั้นเมื่อเอมิลี่กลับมาถึงบ้านประตูบ้านมันถูกเปิดออกอยู่แล้วเธอจึงไม่ได้ใช้กุญแจไขประตูเข้ามาพอเธอวางข้าวของเสร็จแล้วเธอก็เดินเข้าไปหาสตีเฟนแล้วบอกเขาว่าคืนนี้ไม่อยากให้คุณไปเล่นไพ่เลยฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณสตีเฟนก็เลยบอกไปว่ามันช้าไปแล้วถ้าผมไม่ไปพวกนั้นจะหาขามาแทนผมไม่ได้หลังจากนั้นเอมิลี่ก็ได้เดินเข้าไปในห้องของเธอสตีเฟนก็รีบไปเอาลูกกุญแจจากพวงกุญแจที่วางอยู่แล้วเอาไปซ่อนไว้หลังท่อน้ำตามที่ได้วางแผนกันไว้จากนั้นสตีเฟนก็ได้เข้าไปหาเอมิลี่แล้วจูบลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสตีเฟนก็ได้เตรียมตัวจะขับรถออกไปจากตัวตึกนะครับที่โรงรถก็มีชายอยู่คนนึงใส่ชุดไอ้โม่งมารออยู่เมื่อประตูโรงรถเปิดขึ้นแล้วรถของสตีเฟนออกไปเขาก็ได้เดินเข้ามาในตัวตึกแล้วทำตามแผนจนไปรออยู่ที่ห้องครัวขณะที่สตีเฟนกำลังเล่นไพ่อยู่กับเพื่อนเขาก็มองเวลาจนได้เวลา20:00เขาจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาแต่ว่าโทรศัพท์อันนี้มันเป็นเบอร์ใหม่นะครับเขาเพิ่งได้มาแล้วสตีเฟนก็โทรกลับไปที่บ้านเอมิลี่กำลังอาบน้ำอยู่เธอได้เดินออกมารับสายแต่ว่ามันไม่มีเสียงใครพูดสักพักนึงชายที่อยู่ในชุดไอ้โม่งดำก็กระโจนออกมาจากที่ซ่อนแล้วเข้าไปกอดรัดตัวเอมิลี่เอาไว้ทั้งสองคนได้ดิ้นรนต่อสู้กันจนเอมิลี่ได้จังหวะเธอได้หยิบแท่งเหล็กที่เอาไว้ใช้วัดอุณหภูมิของอาหารมาเสียบเข้าที่คอของคนร้ายจนคนร้ายได้นอนแน่นิ่งลงไปส่วนทางด้านสตีเฟนพอได้เวลาเขาก็ขอตัวจากเพื่อนๆว่าต้องกลับบ้านแล้วขณะขับรถจะกลับบ้านเขาก็ได้โยนโทรศัพท์อันที่เขาโทรกลับไปที่บ้านทิ้งเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นเอมิลี่นั่งร้องไห้ตัวสั่นอยู่จึงเข้าไปถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเอมิลี่ก็เลยบอกไว้ว่ามันอยู่ในห้องครัวให้รีบไปดูสตีเฟนเลยรีบไปที่ห้องครัวนะครับเขาก็เจอกับชายในชุดไอ้โม่งดำนอนเสียชีวิตอยู่เขาคิดในใจว่าโอ้ทำไมมันถึงผิดแผนไปหมดแบบนี้จากนั้นเขาก็รีบหาไขควงแล้วตรงไปยังประตูด้านหลังแล้วก็ใช้ไขควงงัดไปที่รูกุญแจทำให้เหมือนกับว่าคนร้ายไม่เข้ามาในบ้านโดยการงัดเข้ามาแล้วก็รีบไปค้นตัวคนร้ายเพื่อจะหากุญแจแล้วเขาก็เจอกุญแจอยู่ดอกนึงจากนั้นสตีเฟนก็ได้เอากุญแจไปใส่คืนไว้ในพวงกุญแจของเอมิลี่นะครับพอตำรวจมาถึงก็ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามเอมิลี่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพอถึงเวลาที่ตำรวจจะเปิดหน้าคนร้ายสตีเฟนก็ได้ไปยืนดูอยู่ด้วยพอเปิดหน้าออกมาเขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะว่าใบหน้านั้นมันไม่ใช่ใบหน้าของเดวิดเป็นใบหน้าของใครก็ไม่รู้ก่อนที่พวกตำรวจจะกลับนะครับเขาก็ได้มาบอกกับสตีเฟนว่าถ้าภรรยาของคุณมีอาการดีขึ้นแล้ว
ทางตำรวจอยากจะสอบปากคำเธอเพิ่มเติมส่วนทางด้านเดวิดเขาก็มารอยืนดูเหตุการณ์อยู่ทางด้านล่างนะครับพอเห็นตำรวจนำศพออกมาเขาก็รู้สึกเสียใจมากเพราะเขาคิดว่าศพนั้นคือศพของเอมิลี่แล้วหนังก็ตัดมาที่สถานีตำรวจนะครับเอมิลี่มาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับสตีเฟนแล้วก็ทนายของเขาตอนนี้ทางตำรวจได้แจ้งว่าเรารู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครพร้อมกับนำรูปถ่ายของคนร้ายมาให้ดูแล้วสตีเฟนก็บอกว่าเธอจะพาเอมิลี่ไปพักผ่อนที่นอกเมืองจะไปอยู่ที่บ้านแม่ของเอมิลี่นะครับถ้ามีเรื่องอะไรคืบหน้าก็ให้โทรติดต่อได้ตลอดเวลาพอมาถึงที่บ้านแม่ของเอมิลี่ก็ได้นอนพักผ่อนสตีเฟนก็ให้เธอกินยาส่วนตัวเขาจะกลับเข้าเมืองเพราะว่ามีเรื่องต้องไปพูดคุยกับเดวิดว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเขาจึงได้โทรไปนัดเดวิดให้ไปเจอกันหน่อยพอถึงเวลานัดทั้งสองคนก็มาเจอกันสตีเฟนก็เลยถามไปว่าคนนั้นมันเป็นใครเดวิดก็บอกไปว่าเป็นเพื่อนที่เคยติดคุกมาด้วยกันแต่ไม่ต้องห่วงเขาเป็นคนดีไม่ต้องกลัวว่าเขาจะสาวมาถึงพวกเราได้เขาคงไม่ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสตีเฟนก็เลยบอกไปว่าทำไมนายไม่ลงมือเองเดวิดก็ตอบไปว่าก็เหมือนนายนั่นแหละนายอยากจะฆ่าเมียตัวเองนายยังไม่กล้าทำเลยต้องให้ฉันมาทำแทนแล้วตกลงตอนนี้เราจะทำยังไงกันต่อสตีเฟนก็เลยบอกไปว่าตอนนี้เราต้องรอมันจะเป็นการบังเอิญมากเกินไปถ้าจะมีการทำร้ายเธออีกครั้งหนึ่งที่บ้านของเอมิลี่เธอได้เล่าให้แม่เธอฟังว่าเธอจะแยกทางกับสตีเฟนและเธอก็จะไม่กลับไปพักที่บ้านของสตีเฟนอีกแล้วเธอจะขอไปอยู่กับเพื่อนเธอสักระยะหนึ่งก่อนวันรุ่งขึ้นเอมิลี่ก็จะไปเก็บของที่บ้านของสตีเฟนนะครับพอเธอเอากุญแจของเธอมาไขที่ประตูดูปรากฏว่ามันไขไม่ได้เธอก็เลยเดินไปขอกุญแจสำรองจากเจ้าหน้าที่ตึกด้านล่างแล้วก็ถามเขาว่าสามีของเธอได้เปลี่ยนกุญแจห้องใหม่หรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่ตึกก็บอกว่าเท่าที่ทราบยังไม่มีการเปลี่ยนพอเอมิลี่เข้ามาในห้องแล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องครัวมันทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันก่อนเธอยังทำใจไม่ได้แล้วเธอก็ได้บอกกับสตีเฟนไปว่าเธอจะขอไปพักกับเพื่อนสักระยะหนึ่งก่อนที่บ้านของเพื่อนเอมิลี่ทั้งสองคนก็นั่งคุยกันแล้วเอมิลี่ก็เลยถามเพื่อนว่าคิดว่ายังไงถ้าสตีเฟนรู้ว่าเธอกับเดวิดแอบคบกันอยู่เพื่อนของเอมิลี่ก็เลยตอบไปว่าการนอกใจอ่ะมันเป็นสาเหตุอันดับสองที่จะทำให้คนฆ่ากันเอมิลี่ก็เลยถามไปว่าแล้วอันดับหนึ่งมันคืออะไรเพื่อนของเธอก็เลยบอกว่าอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของเงินวันรุ่งขึ้นเอมิลี่ก็เลยได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเงินของเธอกับของสตีเฟนนะครับแล้วก็ถามว่าสถานะการเงินของสตีเฟนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปว่าตอนนี้สถานะการเงินของสตีเฟนนั้นแย่มากถึงขั้นล้มละลายได้เลยทีเดียวจากนั้นเอมิลี่ก็เลยได้ไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งนะครับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้สถานะทางการเงินของสามีของเธอกำลังมีปัญหาอยู่และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องจ้างคนมาฆ่าเธอเพราะว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาจะได้รับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียวทางตำรวจก็เลยแจ้งว่าเราต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าคนร้ายกับสตีเฟนมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ได้บอกว่าตอนที่เราค้นตัวคนร้ายเราพบกระเป๋าตังค์พบเงินสดแต่เราไม่พบกุญแจอะไรเลยไม่มีแม้แต่กุญแจจะเข้าอพาร์ตเมนต์ของเขาเองพอพูดถึงกุญแจเอมิลี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่ากุญแจของเธอไม่สามารถไขเข้าบ้านของสตีเฟนได้เอมิลี่จึงขอดูประวัติของคนร้ายจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วเธอก็จำที่อยู่ของคนร้ายเอาไว้จากนั้นเธอก็ไปยังที่อยู่ดังกล่าวแล้วลองใช้กุญแจของเธอไขเข้าไปในห้องของคนร้ายปรากฏว่ามันไขเข้าไปในห้องของคนร้ายได้จริงๆขณะเดียวกันสตีเฟนก็กำลังรับสายโทรศัพท์จากเดวิดเดวิดก็ได้เปิดเทปให้เขาฟังมันเป็นเทปที่เดวิดได้แอบอัดเอาไว้ตอนที่เขาไปพบสตีเฟนที่บ้านและได้ร่วมกันวางแผนจะฆ่าเอมิลี่เดวิดได้บอกไปว่าเขาอยากจะได้เงินส่วนที่เหลืออีก 400,000 ให้สตีเฟนเอามาให้เขาด้วยเขาจะรออยู่ที่บ้านไม่เช่นนั้นแล้วเทปนี้จะถูกส่งถึงมือตำรวจสตีเฟนเลยได้ไปที่ธนาคารนะครับไปเอาเงินออกมาอีก 400,000 แล้วเขาก็กลับไปที่ทำงานเมื่อมาถึงที่ห้องทำงานของเขาเขาก็พบว่าเอมิลี่มานั่งรอเขาอยู่แล้วเอมิลี่ก็พูดขึ้นว่ากุญแจห้องของคนตายมาอยู่ในพวงกุญแจของฉันได้ยังไงมีคนเอามาใส่ไว้หลังจากที่ฉันได้ฆ่าเขาแล้วและคนเดียวในโลกที่สามารถทำได้ก็คือคุณนั่นเองสตีเฟนก็เลยตอบไปว่าผมทำเพื่อปกป้องคุณเอมิลี่ก็งงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถามว่าปกป้องฉันจากอะไรสตีเฟนก็เลยอธิบายว่าปกป้องจากชู้รักของคุณไงพร้อมกับหยิบซองจดหมายที่ในนั้นมันมีรูปถ่ายของเอมิลี่กับเดวิดเอาออกมาให้เอมิลี่ดูซึ่งจริงๆแล้วจดหมายฉบับนี้สตีเฟนเป็นคนส่งถึงตัวของเขาเองในวันที่เขาเจอกับเดวิดครั้งแรกสตีเฟนยังเล่าให้เอมิลี่ฟังว่าเดวิด
ส่งจดหมายพวกนี้มาแล้วบอกว่าถ้าอยากจะให้เขาเลิกยุ่งกับเอมิลี่ก็ต้องจ่ายเงินให้เขา $500,000ซึ่งตอนนี้สตีเฟนให้ไปแล้ว $100,000ยังเหลืออีก $400,000พร้อมทั้งเล่าประวัติของเดวิดว่าจริงๆแล้วเขาเคยติดคุกมาก่อนเขาเรียนการวาดรูปมาจากในคุกรวมถึงเรื่องการหลอกลวงสาวแม่ไม้แล้วเชิดเงินหนีไปพร้อมทั้งหยิบแฟ้มประวัติของเดวิดมาให้เอมิลี่ดูสตีเฟนยังบอกอีกว่าผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้เพื่อจะปกป้องคุณรวมถึงเรื่องกุญแจดอกนั้นด้วยจริงๆแล้วเดวิดขู่ว่าจะใช้กำลังมาโดยตลอดพอผมเห็นศพของคนร้ายนอนอยู่ผมก็นึกว่าเป็นเดวิดที่จะเข้ามาทำร้ายคุณแล้วผมเห็นว่ามันไม่มีประตูบานไหนที่โดนงัดอยู่เลยผมเลยคิดว่าเดวิดอาจจะมีกุญแจของคุณเขาหยิบกุญแจของคุณไปได้ทุกเมื่อผมเลยค้นศพของคนร้ายพอเจอกุญแจเขาดอกนึงผมก็เอามันไปใส่ไว้ในพวงกุญแจของคุณจากนั้นผมก็ใช้ไขควงไปงัดประตูทำให้เหมือนว่าคนร้ายมันเข้ามาทางประตูผมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณเอมิลี่ก็หลงในคำโกหกของสตีเฟนไปนะครับจนเธอนั้นรู้สึกว่าเธอนั้นทำผิดต่อสตีเฟนเธอก็ขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าเราจะกลับไปอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเดิมตอนนี้เธอเข้าใจทุกอย่างแล้วแล้วสตีเฟนก็ถามไปว่าตอนนี้มีอะไรเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเดวิดอยู่ไหมเอมิลี่ก็นึกขึ้นได้ว่าเธอนั้นลืมแหวนแต่งงานไว้ที่ห้องของเขาสตีเฟนเลยอาสาว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนกลับไปเอามาให้เองที่จริงแล้วสตีเฟนก็กำลังจะไปหาเดวิดนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาเงินอีก400,000ที่เพิ่งไปเบิกมาจากธนาคารเอาไปให้เดวิดเพื่อไม่ให้เขาเอาเทปที่แอบบันทึกเอาไว้ไปส่งให้กับตำรวจพอมาถึงที่ห้องของเดวิดสตีเฟนก็พบว่าเดวิดไม่อยู่ที่ห้องนะครับแต่ว่ามีโน้ตเขียนเอาไว้ว่าให้ไปพบกันที่สวนสาธารณะพร้อมทั้งได้ทิ้งแหวนแต่งงานของเอมิลี่เอาไว้ให้ด้วยขณะนั้นก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องของเดวิดนะครับสตีเฟนก็ไปรับสายปรากฏว่าปลายสายโทรมายืนยันว่าตั๋วรถไฟที่ได้จองเอาไว้ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะนะครับสตีเฟนกับเดวิดก็ได้มาเจอกันสตีเฟนก็ได้ส่งเงินอีก400,000ให้กับเดวิดไปส่วนเดวิดก็ได้ส่งเทปที่ได้ทำการแอบบันทึกเอาไว้ให้กับสตีเฟนแล้วทั้งสองคนก็จากกันเดวิดก็รีบไปยังรถไฟที่เขาได้จองเอาไว้นะครับเพื่อจะเดินทางไปต่างเมืองขณะที่อยู่ในตู้รถไฟเขาก็เอาเงินออกมานับและจังหวะหนึ่งเขากำลังจะเดินเข้าไปที่ห้องน้ำพอเปิดประตูห้องน้ำออกเขาก็ได้เจอกับสตีเฟนที่รออยู่ในห้องน้ำนั้นแล้วสตีเฟนก็ได้พุ่งเอามีดมาแทงเดวิดนะครับจนเขาล้มลงและเสียชีวิตลงในที่สุดแต่ว่าก่อนที่จะสิ้นใจเดวิดได้หยิบกระดาษออกมาให้สตีเฟนดูมันเป็นใบเสร็จรับเงินว่าตอนนี้เขาได้ส่งเทปอีกม้วนหนึ่งไปให้กับเอมิลี่แล้วสตีเฟนเลยรีบหยิบเงินแล้วออกมาจากตู้รถไฟแล้วตรงไปยังบ้านของเขานะครับพอมาถึงที่บ้านเขาก็ไปดูตรงที่วางจดหมายก็พบว่ามันมีพัสดุส่งมาถึงเอมิลี่เขารีบเปิดดูในนั้นมันก็เป็นม้วนเทปจริงๆครับเขาเลยเก็บมันเอาไว้แล้วเขาก็ตรงไปยังตู้เซฟนะครับแล้วก็เอาเงินแล้วก็ม้วนเทปเนี่ยใส่เข้าไปไว้ในตู้ซึ่งตอนนั้นเอมิลี่ก็พอสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่กับตู้เซฟแล้วทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรทานกันข้างนอกดีกว่าสตีเฟนก็เลยขอตัวไปอาบน้ำก่อนระหว่างที่รอสตีเฟนอาบน้ำเอมิลี่ก็ยังสงสัยว่าเขาไปทำอะไรในตู้เซฟพอสตีเฟนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเอมิลี่ก็เปลี่ยนใจบอกเขาว่าเดี๋ยวเธอจะลงไปหาซื้ออาหารให้เองดีกว่าแล้วกลับมากินกันที่ห้องสตีเฟนได้ยินดังนั้นก็บอกว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่นี่นะให้คุณรีบไปและรีบกลับมาพอได้ยินเสียงว่าเอมิลี่ปิดประตูห้องแล้วสตีเฟนก็ตรงไปยังท่อน้ำที่ได้ซ่อนกุญแจเอาไว้นะครับแล้วเขาก็เปิดกล่องดูปรากฏว่ามันมีกุญแจของเอมิลี่อยู่ในนั้นพอสตีเฟนเดินกลับเข้ามาในห้องเอมิลี่ก็พูดขึ้นว่าคนร้ายคงจะไขประตูห้องแล้วเอากุญแจกลับไปเก็บไว้ที่เดิมก่อนที่จะเข้ามาในห้องครัวคุณเป็นคนวางเอาไว้ให้เขาฉันรู้เรื่องหมดแล้วเพราะฉันได้ฟังเทปนั้นแล้วพอมาถึงขั้นนี้แล้วสตีเฟนก็ไปไม่ถูกแล้วนะครับก็เลยจะเข้าไปทำร้ายเธอแต่ว่าเอมิลี่เธอได้หยิบปืนออกมาด้วยจากตู้เซฟแล้วเธอก็ยิงไปที่เขาแล้วสตีเฟนก็เสียชีวิตลงหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนนึงนะครับเขามีชื่อว่าจุนกิจุนกิเนี่ยเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกับภรรยาของเขานะครับที่กำลังตั้งท้องภรรยาของเขาเนี่ยมีชื่อว่าซอยอนทั้งจุนกิและภรรยาของเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นคุณครูนะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนแต่ว่าตอนนี้ภรรยาของเขาอยู่ในช่วงตั้งครรภ์เธอเลยต้องหยุดพักงานเพื่อดูแลร่างกายให้ดีและจุนกิก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงนะครับเธอมีชื่อว่ามินจูเธอก็เป็นครูสอนอยู่ที่เดียวกันและวันนี้นะครับ
จุนกิเนี่ยก็ได้สอนนักเรียนตามปกติแต่ว่าเมื่อเขาได้รู้จักกับยองอึนนักเรียนสาวที่แอบชอบเขาและเธอเนี่ยก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ใจของเขามาครอบครองเธอพยายามทำตัวให้อยู่ใกล้กับจุนกิถึงขนาดแอบติดโพสต์อิทเอาไว้ที่หน้าอกว่าเขาเป็นของเธอแล้วหนังก็ได้พาเรามารู้จักกับพ่อแม่ของซอยอนนะครับภรรยาของจุนกิวันนี้พวกเขาเนี่ยนัดทานข้าวกันพ่อแม่ของซอยอนนะเป็นคนมีฐานะนะครับและลูกสาวอีกคนนึงก็ได้สามีที่ดีมีธุรกิจใหญ่โตมันจึงทำให้จุนกิเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับที่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่ครูธรรมดาคนนึงแล้วมันก็มีอยู่วันนึงนะครับจุนกิเนี่ยได้ไปเจอกับยองอึนที่ร้านสะดวกซื้อเธอจึงได้ขอให้เขาจ่ายค่าขนมให้เธอแล้วเธอก็ยังรู้มาอีกว่าจุนกิเนี่ยชอบเล่นรักบี้มากเธอจึงสนใจที่จะเล่นจุนกิจึงพาเธอไปดูเกมการแข่งขันที่เขาชอบแอบมาแข่งกับเพื่อนเป็นประจำจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผนของยองอึนนะครับที่อยากอยู่ใกล้ชิดกับจุนกิแล้วหลังจากที่แข่งรักบี้เสร็จแล้วเนี่ยจุนกิก็เห็นว่ายองอึนเนี่ยกำลังหลับอยู่เขาจึงได้ขึ้นรถแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยให้กับเธอและในตอนนั้นเองยองอึนก็พูดขึ้นมาว่าครูจูบหนูก็ได้นะจุนกิของเราก็เลยอึ้งไปเลยนะครับและเมื่อเวลาได้ผ่านไปยองอึนก็ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเธอน่ะชอบจุนกิมากจุนกิเองที่ในตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่หลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันเพราะว่าความสดใสน่ารักของเธอแล้วก็เย็นวันนึงที่โรงเรียนนะครับมันได้มีฝนตกหนักมากและมันทำให้จุนกิเนี่ยกลับบ้านลำบากเขาจึงรอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองยองอึนเนี่ยก็ได้วิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาในอาคารที่จุนกิอยู่เธอบอกว่าฝนมันตกหนักจึงอยากจะเข้ามาหลบก่อนในช่วงเวลาที่ยองอึนนะครับเธอได้อยู่กับจุนกิเนี่ยเธอก็รู้สึกดีมากๆเธออยากจะอยู่ตรงนี้นานๆแถมยังถามจุนกิไปว่าคิดยังไงกับเธอแต่ว่าจุนกิก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเขาเดินหนีไปแล้วจุนกิก็ได้ไปเอาเสื้อแขนยาวมาให้เธอเปลี่ยนนะครับเธอก็เลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเรียนพอผ่านไปสักพักเนี่ยจุนกิก็ถามว่าเสร็จหรือยังยองอึนก็บอกว่าเธอรู้สึกไม่ได้จุนกิก็บอกให้เธอน่ะพยายามลองทำใหม่ดูแต่ว่ายองอึนเธอใจเด็ดมากนะครับเธอเลยหันหน้ามาหาเขามันทำให้เขาทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าตอนนี้เขาได้เห็นหน้าอกของเธอเต็มๆแล้วเธอก็บอกว่าให้เขาช่วยรูดซิปให้เธอหน่อยจุนกิก็ไม่มีทางเลือกนะครับเขาก็พยายามไม่มองส่วนนั้นแต่ว่าสายตาเนี่ยมันไม่ยอมทำตามแล้วทั้งสองคนก็ได้จ้องตากันนะครับจุนกิก็กำลังจะจูบเธอแต่เขาก็ยังหักห้ามใจไว้ได้สักพักนึงมันก็มีฟ้าร้องแล้วไฟก็ดับโหมันช่างเป็นใจจริงๆมันเลยทำให้ยองอึนน่ะโผล่เข้าไปกอดเขาแล้วในตอนนั้นมันก็เลยทำให้อารมณ์ของเขาเนี่ยเริ่มแปรปรวนนะครับพร้อมๆกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้พวกเขาก็เลยได้โนเนียกันสักพักหนึ่งแต่ทว่ามันดันมีคนมาขัดจังหวะซะก่อนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือพานโรงของโรงเรียนนั่นเองเขามาเดินตรวจดูอาคารจุนกิก็เลยพายองอึนเนี่ยเข้าไปหลบด้านในพานโรงก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆยองอึนก็บอกว่าเธอเจ็บที่โดนทับจุนกิก็เลยเอามือปิดปากเธอเอาไว้นะครับส่วนพันโลงก็สงสัยว่าต้องมีคนอยู่ในห้องนี้แน่ๆยองอินนั้นนะครับเธอหายใจไม่ออกดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติส่วนพันโลงเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากที่อื่นเขาจึงรีบไปดูตอนนั้นจุนกิก็โล่งใจมากที่พันโลงนะไม่ได้เห็นพวกเขาแต่ทว่ายองอินเนี่ยได้สลบไปไม่ยอมฟื้นเขาพยายามปลุกเธอแต่เธอก็ไม่ยอมตื่นจากนั้นนะครับเขาก็ได้ยินเสียงของซอยอนภรรยาของเขาเนี่ยมาตะโกนเรียกจุนกิก็เลยไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องทิ้งยอนอินไว้ในห้องนั้นในช่วงที่กำลังเดินกลับกันเนี่ยจุนกิก็ได้บอกว่าเขาลืมของจึงบอกให้ภรรยานะกลับไปก่อนแต่เธอก็จะตามไปด้วยนะครับแล้วมันก็แน่นอนว่าจุนกิเนี่ยไม่อยากให้ภรรยารู้เรื่องของเขาเขาก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรมันไม่สำคัญแล้วพอกลับมาถึงบ้านนะครับแม้ว่าจุนกิจะบอกว่ามันไม่สำคัญแต่เขาก็ได้แอบออกจากบ้านมาเขาตรงไปที่โรงเรียนเพื่อมาดูว่ายองอึนเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าเธอก็ดันไม่อยู่ในห้องนะครับแถมยังทิ้งมือถือไว้ซะด้วยพอตอนเช้าจุนกิก็ได้เอามือถือมาคืนให้กับยองอึนนะครับแล้วก็ได้ขอโทษเธอสำหรับเรื่องเมื่อคืนนี้ซึ่งเขาอยากจะให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับยองอึนก็รับปากนะครับเธอสัญญากับเขาว่ามันจะเป็นความลับระหว่างเราเพราะว่ามันทำให้เธอรู้สึกว่าเขาก็เริ่มมีใจให้เธอแล้วเช่นกันแต่ว่ายองอึนนะครับเธอไม่ได้เก็บเรื่องให้เป็นความลับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนที่ฝนตกระหว่างเธอกับจุนกิเนี่ยลงในบล็อกของเธอเว้นแต่ว่าไม่ได้ใส่ชื่อของจุนกิใส่แต่เพียงแค่ครูคนหนึ่งเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนคนอื่นเนี่ยก็ได้มาอ่านเรื่องราวของยองอึนกับครูคนหนึ่งที่เธอได้โพสต์ลงไปแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนมินจูเนี่ยเธอเดินผ่านมาเห็นพอดีเธอจึงเดินเข้าไปอ่านดู
แล้วเธอก็คิดว่าต้องเป็นจุนกิแน่ๆเพราะใครๆก็รู้ว่ายองอึนน่ะชอบเขามากเธอจึงเรียกจุนกิมาถามดูทางด้านยองอึนนะครับก็โดนผอ.เนี่ยเรียกไปสอบถามดูเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าครูคนนั้นน่ะทำจริงๆหรือว่าไม่ได้ทำยองอึนก็บอกไปว่ามันเป็นแค่นิยายผอ.จึงเรียกจุนกิมาต่อว่านะครับเพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากให้โรงเรียนเนี่ยเสียภาพพจน์จึงบอกให้จุนกิระวังพฤติกรรมของตัวเองไว้บ้างแล้วจุนกิก็ได้เรียกยองอึนมาคุยนะครับเขาโกรธเธอมากเลยที่ทำแบบนี้ไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามมันจะทำให้เขาบ้าตายอยู่แล้วยองอึนเธอก็รู้สึกเสียใจนะครับที่จุนกิเนี่ยเอาแต่ด่าว่าเธอแล้วต่อมานะครับไม่ว่ายองอึนเนี่ยจะโทรมาหรือจะส่งข้อความมาหาเขายังไงจุนกิก็จะทำเป็นไม่สนใจมันจึงทำให้ยองอึนเนี่ยรู้สึกเหมือนคนอกหักเธอไม่อยากกินไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นและแม่ของเธอก็ยังบอกอีกว่าหาครูสอนพิเศษให้เธอได้แล้วเธอจำเป็นต้องเรียนคือตอนนี้นะครับยองอึนเนี่ยโดนพักการเรียนจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหวยมันก็มาออกที่ซอยอนนะครับภรรยาของจุนกิเธอก็บอกกับเขาว่าเธอรับงานสอนพิเศษเพื่อหารายได้เพิ่มและนักเรียนคนนั้นของเธอก็คือยองอึนนั่นเองแล้วนั่นมันก็เลยทำให้จุนกิเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะครับแถมวันแรกที่ยองอึนมาเรียนเนี่ยเธอยังขอนอนต่อที่บ้านอีกด้วยเธอบอกว่าพ่อแม่ของเธอไม่อยู่บ้านซอยอนก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วในคืนนั้นนะครับหลังจากที่ซอยอนเนี่ยได้นอนหลับไปแล้วจุนกิก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาพอลืมตาขึ้นมาดูเขาก็เจอกับยองอึนเนี่ยนั่งมองเขาอยู่งานเข้าเลยครับทีนี้เขาเลยรีบพาเธอกลับเข้าไปในห้องนอนนะครับยองอึนก็รีบกอดเขาไว้ทันทีแค่กอดมันยังไม่พอนะครับเธอจึงลุกเข้าใส่เขาด้วยเธอคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ชายจะชอบแต่ว่าจุนกิเนี่ยก็ได้พยายามห้ามเธอไว้นะครับแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดแถมยังเรียกเขาว่าที่รักแล้วนั่นมันก็เลยทำให้จุนกิเนี่ยอึ้งไปนิดๆนะครับแล้วหนังมันก็ได้ตัดภาพไปวันต่อมาซอยอนก็ได้มาเดินซื้อของกับมินจูนะครับเธอก็ได้ถามว่ายองอึนอ่ะมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนเหรอเพราะเธอคิดว่ายองอึนเนี่ยก็ตั้งใจเรียนดีแต่ว่ามินจูเนี่ยเธอก็ไม่กล้าบอกความจริงไปแล้วก็มีอยู่วันนึงนะครับขณะที่ซอยอนเนี่ยเธอกำลังสอนหนังสือยองอึนตามปกติแต่ยองอึนเนี่ยเธอกลับไม่ตั้งใจเรียนเธอเริ่มสนใจแหวนที่ซอยอนสวมอยู่แล้วก็พูดเหมือนว่าอยากจะได้มันแล้วยองอึนเนี่ยก็ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เธอนั้นรักมากและเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามาครอบครองจากนั้นซอยอนก็เลยเลิกสอนเธอนะครับส่วนยองอึนก็ไม่ยอมกลับบ้านไปเธอบอกว่าเธอจะรอเจอจุนกิก่อนแล้วพอพระเอกของเรากลับมาถึงบ้านนะครับยองอึนเนี่ยเธอก็วิ่งไปหาเขาเหมือนเป็นคนรักจึงทำให้ซอยอนเนี่ยเริ่มเกิดความสงสัยแล้วมันก็มีอยู่คืนนึงนะครับยองอึนเนี่ยได้มากดกลิ่นที่หน้าห้องของจุนกิจนเพื่อนบ้านเนี่ยรำคาญจุนกิเองก็ทนไม่ไหวนะครับเขาจึงออกมาดูและที่ยองอึนมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเธอเปิดฝากระปุกไม่ได้แค่นั้นเองแล้วพอมาถึงที่โรงเรียนนะครับจุนกิเนี่ยเขาก็ได้เรียกยองอึนมาคุยเขาอยากจะให้เธอหยุดพฤติกรรมแบบนี้และเขาก็จะบอกความจริงกับภรรยาของเขาแล้วด้วยยองอึนก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเธอแล้วในคืนนั้นนะครับจุนกิก็เลยได้บอกภรรยาว่าเขาจะลาออกจากโรงเรียนแล้วและจะรับงานเป็นโค้ชรักบี้แทนถึงแม้ว่าเงินเดือนมันจะน้อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบทางด้านภรรยาก็ไม่อยากให้เขาลาออกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีลูกและเขาก็พยายามจะบอกเรื่องของยองอึนนะครับแต่ว่าภรรยาเขาก็ไม่อยากจะฟังแล้วต่อมาเนี่ยยองอึนก็ได้มาหาซอยอนที่ห้องของเธอนะครับเธอไม่อยากให้ซอยอนน่ะเลิกสอนเธอซึ่งก่อนหน้านี้ซอยอนบอกว่าจะเลิกสอนเพราะว่าเธอรู้สึกเหนื่อยสักพักหนึ่งยองอึนก็ได้กลิ่นแปลกๆนะครับเธอจึงรีบวิ่งไปอ้วกที่ในห้องน้ำซอยอนก็เลยถามไปว่าเธอเป็นอะไรเธอก็บอกว่าเธอก็กำลังจะมีลูกเหมือนกันและคำพูดนั้นมันทำให้ซอยอนเนี่ยคิดหนักหรือว่าสามีของตัวเองจะมีอะไรกับยองอึนซะแล้วทางด้านจุนกิเองนั้นก็คิดหนักไม่แพ้กันนะครับเขาจึงได้ตัดสินใจไปหายองอึนที่คอนโดของเธอแต่ทว่าซอยอนก็แอบตามมาด้วยเธอเห็นสามีขึ้นลิฟต์ไปข้างบนแรกๆเธอก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเธอก็เริ่มจินตนาการว่าสามีของตัวเองเนี่ยกำลังมีอะไรกับยองอึนและมันก็ทำให้เธอเจ็บใจมากทั้งๆที่ความจริงเนี่ยก็คือจุนกิเนี่ยเขาขึ้นมาขอโทษยองอึนเขาอยากให้เธอเลิกยุ่งกับเขาสักทีและมันก็แน่นอนนะครับว่ามันทำให้ยองอึนเนี่ยเสียใจไม่แพ้กันเพราะว่าเธอก็รักเขามากแล้วซอยอนนะครับเธอก็ได้มาเปิดใจพูดกับยองอึนทั้งสองก็มาพูดคุยกันเรื่องของจุนกิซอยอนก็ถามไปว่าเรื่องบนเตียงเป็นยังไงบ้างยองอึนก็เริ่มอธิบายไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยยองอึนก็ได้หมดสติไปเพราะว่าซอยอนเนี่ยเธอได้แอบวางยานอนหลับเอาไว้
แล้วเธอก็ได้เรียกมินจูให้มาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับมินจูก็งงว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นซอยอนก็เลยบอกว่าจะพายองอึนเนี่ยไปทำแท้งเพราะถ้าพวกเขามีลูกด้วยกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบส่วนมินจูก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันผิดแต่ทว่าซอยอนก็ได้ขอร้องเธอนะครับเธอก็เลยปฏิเสธไม่ได้แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งนะครับหมอก็กำลังทำแท้งให้กับยองอึนอยู่สักพักหมอก็ออกมาบอกว่ายองอึนน่ะเธอไม่ได้ท้องแถมยังบริสุทธิ์อีกด้วยสรุปก็คือจุนกิน่ะยังไม่เคยมีอะไรกับเธอเรื่องทุกอย่างน่ะเธอโดนยองอึนเป่าหูนะครับส่วนทางด้านจุนกินะครับเขาก็ได้เขียนใบลาออกจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านซอยอนนะครับหลังจากที่ยองอึนได้ตื่นขึ้นมาซอยอนก็ให้เธอดื่มชาแล้วมันจะดีขึ้นยองอึนก็เลยถามไปว่าถ้าดื่มแล้วฉันจะหลับอีกไหมเนี่ยคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำแท้งจริงๆนะครับแต่ว่ายองอึนน่ะก็ได้คิดและก็จินตนาการไปเองว่าตอนนี้ลูกของเธอไม่อยู่กับเธอแล้วเธอเริ่มมีอาการจิตนิดๆนะครับแล้วก็จะฆ่าลูกของซอยอนแล้วทั้งคู่ก็เริ่มตบตีกันนะครับในตอนนั้นเองจุนกิก็กลับบ้านมาพอดีเขาได้ยินเสียงโวยวายจึงรีบเข้าไปดูแล้วก็ได้แยกทั้งสองคนออกจากกันหลังจากนั้นซอยอนก็เริ่มปวดท้องหนักเหมือนจะคลอดนะครับจุนกิก็เลยรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลส่วนยองอึนนั้นก็ได้แต่นั่งร้องไห้แล้วก็เพ้อว่าเธอฆ่าลูกของเราและที่โรงพยาบาลนะครับซอยอนก็ได้คลอดลูกออกมาปลอดภัยดีแถมลูกของพวกเขาเนี่ยก็น่ารักมากๆซะด้วยจากนั้นมินจูก็ได้แวะมาเยี่ยมนะครับเธอถามว่าจะให้อภัยจุนกิไหมซอยอนก็ตอบประมาณว่ายังไงก็ต้องให้อภัยอยู่แล้วและในขณะที่มินจูกำลังจะกลับนะครับเธอก็ได้เจอกับยองอึนนั่งอยู่พอดียองอึนก็เลยถามว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างมินจูก็บอกไปว่าแม่กับลูกปลอดภัยดีและเธอก็ได้อาสาจะไปส่งยองอึนที่บ้านนะครับและตอนที่อยู่ในรถด้วยกันเนี่ยมินจูก็ได้สอนเรื่องผู้ชายว่าบางทีที่ผู้ชายเขากอดเราแหละไม่ใช่ว่าคนนั้นน่ะเขาจะรักเราเสมอไปเขาอาจมีความต้องการอย่างอื่นก็ได้ยองอึนก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอได้ฝันว่าเธออยู่ในคลินิกแล้วครูก็อยู่ที่นั่นด้วยพร้อมกับหยิบคัตเตอร์ขึ้นมาถือเล่นมินจูก็เริ่มระแวงนะครับยองอึนก็เลยบอกให้เธอจอดรถแล้วเธอก็เดินอ้อมไปที่ฝั่งคนขับบอกให้ครูมินจูเนี่ยช่วยหยิบมีดคัตเตอร์ให้เธอหน่อยจากนั้นเธอก็เลื่อนใบมีดออกมาแล้วก็ได้ฆ่าครูมินจูทันทีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นนะครับแล้วเช้าวันต่อมานะครับสองสามีภรรยาก็นั่งคุยกันอยู่ตามปกติพยาบาลก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าลูกของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้หายตัวไปและภาพก็ตัดมาที่ยองอึนนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะอุ้มเด็กอยู่เธอเดินขึ้นมาที่ชั้นบนสุดแล้วก็ทิ้งเด็กลงในถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางด้านจุนกิก็ได้โวยวายนะครับว่าลูกของเขาเนี่ยหายไปได้ยังไงส่วนซอยอนนั้นเธอได้คุยกับยองอึนยองอึนก็ได้บอกว่าให้เธอรีบมาเพราะว่าลูกอยู่กับเธอซอยอนก็ไม่รอช้านะครับเธอรีบไปทันทีจุนกิก็ได้วิ่งตามเธอไปด้วยแต่ว่าเธอไม่ยอมให้เขาขึ้นรถเพราะว่ายองอึนน่ะบอกว่าให้ซอยอนมาแค่คนเดียวจุนกิก็เลยนั่งแท็กซี่คันอื่นตามไปพอมาถึงคอนโดนะครับซอยอนก็ได้รีบขึ้นไปหายองอึนจุนกิก็ได้ตามมาติดๆเขาพยายามโทรหาเธอนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้รับสายตอนนี้ซอยอนก็ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดนะครับเธอได้อ้อนวอนถามว่าลูกของเธออยู่ไหนยองอึนก็ได้มองไปที่ถังเก็บน้ำนะครับซอยอนก็กลัวว่าลูกจะตายเธอจึงรีบกระโดดลงไปช่วยทันทีแต่ทว่ามันก็เป็นแค่ตุ๊กตาซอยอนนั้นโดนหลอกนะครับยองอึนก็เลยรีบปิดฝาถังทันทีกะว่าจะฆ่าเธอให้ตายด้วยการปล่อยน้ำใส่ถังให้เต็มทางด้านจุนกินะครับเขาก็ได้บุกเข้าไปที่ห้องของยองอึนเพื่อหาลูกของเขาและเขาก็ได้เจอลูกว่าปลอดภัยดีจากนั้นยองอึนก็ได้โทรมาเธอบอกว่าให้เขาเลือกว่าจะอยู่กับใครเธอหรือซอยอนจุนกิก็รีบไปหายองอึนทันทีนะครับยองอึนนั้นก็ดีใจมากที่เขาเลือกเธอแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาแค่อยากรู้ว่าภรรยาของเขาอยู่ที่ไหนจึงขึ้นมาถามเธอสักพักจุนกิก็ได้ยินเสียงภรรยาของเขานะครับจากด้านในถังเก็บน้ำเขาจึงรีบไปช่วยเธอแต่ว่ายองอึนก็มาขวางทางไว้ซะก่อนเธออยากให้เขาเลือกเธอแต่จุนกิก็ไม่สนใจนะครับยังไงเขาก็ต้องรีบไปช่วยภรรยาของเขาจึงปล่อยให้ยองอึนนั้นนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวต่อมานะครับจุนกิก็ได้ยินเสียงภรรยาของเขาอยู่ภายในถังเขาจึงได้รีบเปิดฝาแล้วก็ช่วยเธอออกมาจากนั้นจุนกิก็ได้เห็นยองอึนเนี่ยเดินอยู่ที่ริมขอบตึกเขาจึงรีบวิ่งออกไปหาเธอแล้วก็บอกให้เธอลงมายองอึนก็ไม่สนใจนะครับไม่ยอมฟังจุนกิก็เลยได้ปีนขึ้นไปหาเธอแล้วก็ได้ขอร้องให้เธอลงมาข้างล่างแต่ตอนนี้นะครับย
ยองอึนเนี่ยเธอเสียใจสุดๆเธอคิดว่าเธอเป็นแค่ของเล่นความรักที่เธอมีให้กับจุนกิเนี่ยมันคือของจริงแต่สิ่งที่จุนกิมีให้เธอมันอาจเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบยองอึนนั้นเสียใจมากจนไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเธอจึงตัดสินใจทิ้งร่างตัวเองให้ตกลงมานะครับแต่ว่าจุนกิก็ได้คว้ามือของเธอไว้ทันทางด้านซอยอนนั้นก็บอกให้จุนกิอย่าปล่อยมือเธอไปเธออยากให้ยองอึนน่ะตายไปซะแล้วจุนกินะครับก็ได้บอกให้ภรรยาของเขาเนี่ยมาช่วยหน่อยและมันก็แน่นอนนะครับว่าเธอไม่มาช่วยแน่ๆส่วนยอนอึนในตอนนี้ความรู้สึกของเธอนั้นแตกสลายไปหมดแล้วเธอจึงถามจุนกิไปว่าถ้ามันไม่ใช่ความรักแล้วมันคืออะไรสุดท้ายเราเป็นอะไรกันจุนกิก็ไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้นะครับแล้วในที่สุดเขาก็หมดแรงจึงทำให้ยอนอึนนั้นตกลงไปเสียชีวิตหลายวันผ่านไปสามีภรรยาก็ใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับถึงแม้ว่าจุนกิจะทำตัวเป็นปกติต่อหน้าภรรยาของเขาแค่ไหนแต่ทว่าลับหลังแล้วเขาก็ยังเสียใจไม่เคยลืมมันอาจเป็นความรู้สึกผิดหรือเป็นเพราะเขายังคงคิดถึงยองอึนกันแน่แล้วหนังก็ได้จบลงนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.1 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่สามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเขามีชื่อว่าจุนซิกซึ่งผมจะขอเรียกว่าพระเอกนะครับส่วนภรรยาสาวแสนสวยเธอมีชื่อว่าโซยอนและผมก็จะเรียกว่านางเอกทั้งคู่ได้แต่งงานอยู่กินกันมาแล้ว5ปีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหาครอบครัวตั้งแต่ที่นางเอกของเราได้แท้งลูกไปจนทำให้พระเอกนั้นรู้สึกผิดหวังและเริ่มละเลยไม่เอาใจใส่เมียของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็อยากจะมีลูกสักคนนึงแต่ว่าพอถึงเวลาเขาได้เข้าเข็มนั้นพระเอกก็ยังหลอนกับความสูญเสียที่ผ่านมาของลูกคนก่อนทำให้ความเป็นชายของเขาไม่แข็งขันเหมือนเดิมนางเอกก็อยากจะช่วยให้สามีกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและเธอก็ได้รับคำแนะนำจากหมอว่าให้ลองไปเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนางเอกก็เลยหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับร้านอาหารแห่งหนึ่งมันตั้งอยู่บนเกาะเซจูที่ร้านอาหารแห่งนี้จะมีพวกอาหารที่ผสมสมุนไพรกระตุ้นความเป็นชายให้กลับคืนมาและรีวิวร้านอาหารแห่งนี้ก็ค่อนข้างเป็นบวกซะด้วยเธอก็เลยไปนัดกับทางเจ้าของร้านเอาไว้แล้วนางเอกก็ได้ชวนสามีให้ไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ด้วยกันแต่เธอก็ไม่ได้บอกสามีนะครับว่าที่ร้านอาหารบนเกาะแห่งนี้มันมีอาหารที่บำรุงความเป็นชายของเขาด้วยและเมื่อสุดสัปดาห์มาถึงทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกเดินทางแล้วยังต้องเอารถยนต์ไปขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปยังเกาะอีกด้วยบนเกาะมันก็มีบรรยากาศที่สวยงามและเมื่อเดินทางไปถึงร้านอาหารแห่งนี้พวกเขาก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าในร้านนั้นไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบมากเงียบจนดูผิดปกติทั้งที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับตะลุงเจ้าของร้านที่นางเอกได้โทรมานัดเอาไว้เขาดูเป็นคนที่มีอายุแต่ดูหน้าตาน่ากลัวแล้วก็ภรรยาสาวของตะลุงเธอเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีมากและยังดูอ่อนกว่าตะลุงหลายสิบปีแต่ว่าภรรยาของตะลุงนั้นไม่ได้พูดจาอะไรกับใครเลยเพราะว่าเธอนั้นเป็นใบ้แล้วผมก็จะขอเรียกเธอว่าสาวใบ้นะครับและแม้ว่าพฤติกรรมของตะลุงนั้นจะชอบใช้กำลังแล้วก็พูดจาตะคอกใส่เมียตัวเองนะครับแต่ว่ารสชาติอาหารที่เขาได้ปรุงมานั้นมันช่างอร่อยเหมือนคำชมที่นางเอกได้อ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตเลยนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีเหล้าหมักสูตรพิเศษของทางร้านนำมาเสิร์ฟให้อีกแต่พอมารู้ทีหลังว่าเหล้าสูตรพิเศษนี้หมักมาจากตะขาบทำเอาพระเอกของเราแทบจะอ้วกออกมาเลยและระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่นั้นตาลุงก็ได้เดินมาถามว่าพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันมานานหรือยังแล้วมีลูกด้วยกันหรือเปล่าพระเอกก็บอกไปว่าพวกเราแต่งงานกันมา5ปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกเลยเพราะว่าพระเอกของเรานั้นความเป็นชายมันไม่แข็งขันเหมือนที่เคยเป็นพอตะลุงได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในป่าไปล่าสัตว์แล้วก็หาสมุนไพรมาทำอาหารให้ที่จะทำให้พระเอกนั้นกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งแล้วในคืนนั้นตะลุงก็ได้ปรุงอาหารสูตรพิเศษที่ได้เข้าไปในป่าไปหาวัตถุดิบมารสชาติอาหารนั้นอร่อยไม่มีที่ติแถมยังช่วยกระตุ้นความเป็นชายของพระเอกอีกด้วยระหว่างที่พระเอกนั่งกินอาหารไปนั้นเขาก็ได้แอบมองไปทางสาวใบ้อยู่บ่อยครั้งจนนางเอกและตาลุงก็สังเกตได้แต่ตาลุงก็เหมือนจะเป็นใจให้พระเอกนะครับเขาก็บอกให้สาวใบ้ไปบริการคอยเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟอาหารให้พระเอกและสาวใบ้ก็ดูเหมือนว่าจะอ่อยพระเอกเหมือนกันแถมตาลุงก็ยังบอกอีกว่าเหล้าสูตรพิเศษของเขานั้นจะทำให้ความเป็นชายกลับมาอีกครั้งนึงและมันไม่เฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นนะกับผู้หญิงมันก็มีผลเหมือนกันตาลุงก็เลยได้ขยันขยอนางเอกให้ดื่มเหล้าเข้าไปด้วยหลังจากนั้นทั้ง4คนก็เมากันได้ที่พวกเขาร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน
นางเอกที่เห็นพระเอกดูมีความสุขเธอก็ยิ้มออกมาได้พระเอกก็มองสาวใบ้อย่างไม่ลดละนะครับจนเผลอพูดกับตาลุงไปว่าสาวใบ้คนนี้เนี่ยเธอสวยเหลือเกินแล้วก็น่ารักมากซะด้วยตาลุงก็เลยกระซิบข้างๆหูพระเอกว่าถ้านายอยากจะนอนกับเธอก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกจากนั้นก็ได้บอกให้สาวใบ้เนี่ยเอาอกเอาใจพระเอกให้มากขึ้นสาวใบ้ก็เลยเข้าไปกอดพระเอกพร้อมกับเต้นรำไปด้วยพระเอกเองก็มองไปที่นางเอกนะครับแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเธอเห็นว่าสามีกำลังมีความสุขและเมื่อเวลาผ่านไปนางเอกก็เห็นว่ามันดึกแล้วก็เลยชวนพระเอกกลับบ้านแต่ตาลุงก็บอกว่าพระเอกเมามากแล้วมันไม่ปลอดภัยที่จะขับรถกลับบ้านในตอนนี้และที่นี่ก็มีห้องพักเอาไว้บริการด้วยแต่ว่านางเอกเธอก็อยากจะกลับบ้านให้ได้นะครับแต่พอพวกเขาไปลองสตาร์ทรถมันก็สตาร์ทไม่ติดนั่นก็เลยทำให้ทั้งคู่ต้องนอนค้างที่นี่ก่อนคืนนึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปตามช่างมาซ่อมรถคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าพักที่ห้องพักแต่ว่ามันก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าฤทธิ์ของเหล้าสูตรพิเศษมันก็เลยทำให้ทั้งคู่อยากลองมีลูกด้วยกันอีกครั้งนึงระหว่างที่กำลังจะมีอะไรกันนั้นพระเอกของเราก็ดันไปนึกถึงเรื่องเก่าๆตอนที่นางเอกได้แท้งลูกคนก่อนไปเขาไม่อยากให้นางเอกต้องมาเจ็บปวดแบบนั้นอีกเขาก็เลยหยุดแล้วต่างคนก็ต่างนอนหลับกันไปพอตอนเช้าตาลุงก็ได้โทรตามช่างซ่อมรถแต่ว่ามันไม่มีคนรับสายอู่ซ่อมรถคงจะปิดน่าจะเปิดอีกทีในวันจันทร์นั่นก็เลยทำให้พระเอกกับนางเอกไม่มีทางเลือกนะครับคงต้องค้างที่นี่อีกคืนนึงและในคืนนั้นพวกเขาก็ได้นั่งล้อมวงสังสรรค์กันอีกตาลุงก็ได้บอกว่าพระเอกกับนางเอกนั้นเป็นเหมือนลูกค้าคนพิเศษของเขาและนี่ถ้าเป็นที่มองโกนะถ้ามีคนพิเศษแบบนี้มาเยือนแล้วก็เขาจะยกเมียของตัวเองให้ไปนอนกับคนที่มาเยือนเลยพร้อมกับดึงตัวสาวใบ้เข้ามาเหมือนกับจะยกสาวใบ้ให้กับพระเอกไปเลยนางเอกก็อึ้งไปเลยนะครับกับคำพูดและก็การกระทำของตาลุงเธอไม่ได้พูดอะไรรอฟังว่าพระเอกจะพูดอะไรออกมาบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะตึงเครียดพระเอกก็เลยขอตัวไปฉี่ตาลุงก็ได้เดินตามพระเอกไปและระหว่างที่กำลังทำธุระกันอยู่นั้นตาลุงก็บอกว่าอยากจะนอนกับสาวใบ้หรือเปล่าถ้าอยากก็ให้ออกมาเจอกับเขาตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วตอนนั้นเองจู่ๆฝนมันก็ได้ตกลงมานะครับทำให้พวกเขาต้องรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องพระเอกก็ได้เข้ามาในห้องกับสาวใบ้สาวใบ้นั้นก็เหมือนจะรู้ว่าตาลุงต้องการจะให้เธอทำอะไรกับพระเอกเธอก็เลยอ่อยพระเอกอย่างเต็มที่โดยทำทีว่าจะทำความสะอาดพื้นห้องเธอก็เลยก้มไปถูพื้นแบบยั่วยวนเขาพระเอกของเราก็เห็นว่าถ้าอยู่ในห้องนี้ต่อไปเรื่องที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดกันมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเขาก็เลยขอตัวกลับห้องไปก่อนไปหานางเอกดีกว่าและระหว่างที่พระเอกกับนางเอกกำลังนอนอยู่นั้นตาลุงก็ได้มาตะโกนเรียกเสียงดังให้พระเอกออกมาสนุกกันต่อนางเอกก็เลยบอกว่าให้เขาออกไปสนุกต่อเธออยู่คนเดียวได้อีกสักพักก็จะหลับอยู่แล้วแล้วพระเอกก็ถูกลากตัวมาจนได้นะครับแต่ระหว่างที่กินกันอยู่นั้นตาลุงก็ได้ขอตัวไปทำธุระข้างนอกแป๊บนึงปล่อยให้พระเอกอยู่กับสาวใบ้กัน2-2พร้อมก็บอกกับสาวใบ้ว่าให้ดูแลพระเอกให้ดีด้วยแล้วพอตาลุงออกไปแล้วสาวใบ้ก็ดูแลพระเอกเป็นอย่างดีแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวพระเอกก็อดใจไว้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วทั้ง2คนก็ได้จูบกันแล้วบรรเลงเพลงรักใส่กันบนเก้าอี้โซฟาในห้องนั้นทางด้านตาลุงก็ได้แอบเข้ามาหานางเอกบอกให้เธออย่าทำเสียงดังแล้วให้ตามมาดูอะไรตรงช่องนี้แล้วภาพที่นางเอกเห็นก็คือพระเอกกำลังมีอะไรกับสาวใบ้อยู่นางเอกก็อึ้งไปเลยนะครับเธอคิดว่านี่พระเอกคงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เธอก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอตาลุงก็ได้ปลอบใจนางเอกไปต่างๆนานาแล้วก็ได้อาศัยจังหวะที่นางเอกเผลอเข้าไปกอดแล้วก็ปิดปากเธอนางเอกก็ได้ขัดขืนนะครับแต่ก็สู้แรงของตาลุงไม่ได้แล้วตาลุงก็ได้ข่มขืนนางเอกในเวลาเดียวกันกับที่พระเอกกำลังมีอะไรกับเมียของเขาเหมือนกันตอนนี้กับดักที่ตาลุงได้วางเอาไว้มันได้สำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ววันรุ่งขึ้นทั้งพระเอกและนางเอกก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่ว่าต่างคนต่างก็เก็บความลับของตนเองเอาไว้ไม่ได้เล่าให้กันฟังจากนั้นพระเอกกับตาลุงก็ได้ออกไปหาช่างซ่อมรถแต่ระหว่างทางนั้นตาลุงอยากจะฆ่าพระเอกทิ้งเขาก็เลยชวนพระเอกเดินเข้าไปในป่าโดยบอกว่าให้ไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาจะไปดูกับดักที่วางเอาไว้ว่ามันมีสัตว์อะไรมาติดบ้างพระเอกก็เดินไปกับตาลุงนะครับโดยไม่รู้ว่านี่มันคือแผนการจะลวงเขาไปฆ่าแล้วตาลุงก็ได้พาพระเอกเดินออกไปจนพระเอกไปเหยียบเข้ากับกับดักที่ตาลุงเขาได้วางเอาไว้แล้วตอนจะถอดกับดักออกพระเอกก็ได้พลาดกิ้งตกเขาลงไปจนสลบตาลุงก็คิดว่าพระเอกน่าจะตายแล้วเขาก็เลยกลับไปที่ร้านอาหารของเขาทางด้านนางเอก
ธอก็ได้ยืนรออยู่ที่หน้าร้านพอเห็นตะลุงกลับมาคนเดียวเธอก็โวยวายใส่เขาใหญ่แล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีสองสามีภรรยาคู่ใหม่ได้เดินทางจะมาเข้าพักที่นี่พอดีตาลุงก็เลยได้ไปต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเหมือนกับที่เขาทำกับคู่ของพระเอกนางเอกในตอนแรกส่วนนางเอกก็ได้ถูกขังไว้ในห้องเธอก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่พระเอกจะกลับมาสักทีเธอเริ่มโทษตัวเองว่าเป็นคนทำให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเธอไม่น่าที่จะพาพระเอกมาที่นี่เลยแล้วกับดักของตะลุงกับลูกค้าคู่ใหม่ก็ได้ผลเหมือนเดิมฝ่ายสามีนั้นหลงสาวใบ้อย่างหัวปักหัวปั๊มจนทั้งคู่ได้มีอะไรกันส่วนตะลุงก็กำลังจะเข้าไปข่มขืนภรรยาของเขาในห้องแต่ผู้หญิงนั้นไม่ยอมนะครับตาลุงก็เลยต้องฆ่าเธอทิ้งแล้วก็ได้กลับไปฆ่าฝ่ายชายด้วยงานนี้ก็เลยตายไป2ศพส่วนนางเอกนั้นเธอได้แอบดูอยู่ตรงช่องเธอเห็นเหตุการณ์การฆาตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นเธอรู้สึกกลัวสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากผ่านไปสักพักพระเอกก็ได้เดินกลับมาอย่างสะบักสะบอมตาลุงก็บอกไปว่าเขาได้พยายามหาพระเอกที่ตกเขาไปแล้วแต่ว่าก็หาไม่เจอจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปหานางเอกในห้องนางเอกก็ได้เล่าเรื่องการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นให้พระเอกฟังระหว่างที่ตาลุงกับสาวใบ้กำลังช่วยกันเก็บศพและทำความสะอาดห้องพักอยู่นั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้ขโมยรถของเขาขับหนีออกไปตาลุงก็ได้วิ่งตามมาติดและด้วยความเร่งรีบและไม่ชำนาญทางพระเอกก็ได้ขับรถไปชนกับข้างทางจนตาลุงตามมาทันแล้วก็ได้จับตัวทั้งสองคนกลับไปและขังเอาไว้ที่ห้องเก็บของเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจได้มาตามหานักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาที่มีชาวบ้านเห็นว่าเมื่อวานนี้พวกเขาได้มาที่นี่แล้วก็ได้หายตัวไปตาลุงก็บอกไปว่าไม่มีใครมาที่นี่เลยเมื่อวานนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้ตอนตำรวจจะกลับพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากภายในห้องเก็บของพอเดินเข้าไปดูก็เจอกับพระเอกกับนางเอกที่โดนจับมัดอยู่ตาลุงก็ไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปรัดคอแล้วแทงตำรวจคนนั้นจนตายแล้วก็ได้ออกมาจัดการกับตำรวจอีกคนนึงที่ยืนรออยู่ด้านนอกด้วยตอนนั้นเองสาวใบ้ก็เลยไปช่วยพระเอกกับนางเอกเธอตัดเชือกที่รัดพวกเขาออกแล้วบอกให้หนีไปเร็วๆแต่ว่าขาของพระเอกนั้นยังบาดเจ็บอยู่ก็เลยหนีไปได้ไม่ไกลมากตาลุงก็ตามมาทันแล้วชายทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันนะครับแต่ว่าพระเอกนั้นเสียเปรียบเพราะว่าขาเขายังเจ็บอยู่จึงทำให้เขาเสียท่ากับตาลุงและตาลุงก็กำลังจะฆ่าพระเอกอยู่แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นสาวใบ้นั่นเองครับเธอได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเตือนไม่ให้ตาลุงฆ่าใครอีกพอตาลุงหันไปมองตามเสียงปืนนั้นนางเอกก็อาศัยจังหวะหยิบเหล็กแหลมจากกับดักที่พื้นแทงเข้าไปที่ท้องของตาลุงแล้วพระเอกก็พุ่งเข้าใส่อีกครั้งหนึ่งจนทำให้ตาลุงนั้นกลิ้งตกเขาไปแล้วเหล็กแหลมนั้นก็ได้ทิ่มเข้าที่หน้าอกของตาลุงจนทำให้เขาตายไปในที่สุดพระเอกกับนางเอกก็ได้ออกจากเกาะนั้นมาพวกเขาต่างขอโทษซึ่งกันและกันในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับพระเอกกับนางเอกเนี่ยกะว่าจะมาเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อจะได้หาโอกาสทำลูกกันอีกสักครั้งตามคำแนะนำของหมอพวกเขาก็เลยมายังเกาะที่ห่างไกลแต่กลับมาเจอกับอะไรแปลกๆที่มันแปลกก็เพราะว่ามันเป็นกับดักที่จะทำให้พวกเขาติดกับและพวกเขาก็ติดกับมันเข้าอย่างจังแต่ว่าในที่สุดก็หนีรอดออกมาจากกับดักนั้นได้เหลือแต่กับดักในใจที่เหมือนตาบาปของทั้งคู่ที่จะติดอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.6 คะแนนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ